าสู่รายการบอนเบาเบาวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะมิ้งค่ะฝ้ายค่ะอาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรบอนอะไรบ้างน้องฝ้ายเยอะแยะอัปเดตกันหน่อยยูฟ่ายูโรป้า FA ครับไปกันไปหลายคู่กันเลยทีเดียวค่ะมีคู่ไหนที่แบบเด็ดๆบ้างก็มียูฟ่าเรอัลมาดริดก็บุกไปเสมอ CSK มอสโก 1-1 บุกไปเสมอถึงรัสเซียเลยทีเดียวเนาะแล้วก็มีนี่บอลยูโรป้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปถล่มปอร์โต้4เมตรเจ็บเลยสุดเลยโดนกันไปเกียวโลก็ซัดกันไปตามเคยอีกแล้วประจำก็นี่เอฟเอครับลิเวอร์พูลถล่มไป 6-1 ซะเยอะยังไงยาวได้เนาะโอนโกไปสัก3เมตรละชิวชิวชิว3เมตรละก็มีบอลให้ดูเยอะแยะเนาะก็ลองติดตามชมเนี่ยแต่ว่าเราคงอยากจะไปอัปเดตข่าวกันแล้วไปช่วงแรกเลย New Update ค่ะเพราะช่วง New Update ช่วงนี้เนาะก็ช่วงนี้มีแต่ข่าวแย่ๆสำหรับวงการฟุตบอลเลยจริงโดยเฉพาะแฟนเชลซีเนาะล่าสุดก็จอห์นเทอร์รี่มาบาดเจ็บก็การบาดเจ็บครั้งนี้ก็อาจจะทำให้สตูดิโอเพียสคุณซื้อช่วงคาของกองทัพสิงโตคำรามอังกฤษอาจจะต้องคิดหนักเลยทีเดียวว่าจะเอาจอเทอร์รี่เนี่ยติดทัพไปร่วมในศึกยูโร2012ด้วยหรือเปล่าแล้วก็บาดเจ็บด้วยแล้วก็คุณซื้อของเชลซีโบอาสก็ต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะแบบกองหลังตัวสำคัญต้องแบบพลาดไปหลายเกมบาดเจ็บอะไรก็สาเหตุที่จอห์นเทอร์รี่บาดเจ็บเนาะเพราะไปซ้อมที่สนามเนี่ยซานเปาโลก่อนเกมยูฟ่าก็ได้รับการบาดเจ็บหัวเข่าแล้วก็ตัดสินใจว่าจะผ่าตัดก็น่าจะใช้เวลาพักฟื้นประมาณ6สัปดาห์ก็นานเนาะก็อาจจะพลาดเกมหลายๆเกมเกมสำคัญแต่ละเกมนั้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเช่นไรเนาะก็พลาดเกมที่ต้องไปเจอกับแมนซิตี้โอ้โหแล้วไวสีฟ้าสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลโอ้โหมีแต่เกมใหญ่ๆแล้วด้วยนะแฟนก็ต้องลุ้นกันเนาะแล้วก็มีพลาดเกมที่จะต้องไปเยือนไม่ใช่เยือนนัดที่2นัดที่2ไปพบกับนาโปลีในทีมสแตมฟอร์ดสแตมฟอร์ดบิดเลยเราเองตัวเองก็อาจจะต้องพลาดไปอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับแฟนสิงห์แต่ว่าก็ต้องเป็นกำลังใจคอยลุ้นกันว่าเขาจะจับมาหรือเปล่าอย่าลืมดูละกันมาที่ข่าวต่อไปต่อไปเลยไมเคิลแอตคินสันอะแฟนบอลชาวนิวคาสเซิลก็ได้แสดงความไม่พอใจถึงไมค์แอลเลนเจ้าของทีมที่มาปลดป้ายเซนต์เจมส์ฟาร์กเขาเนี่ยแบบรู้สึกว่าแบบโมโหมากตกดึกเนี่ยก็เลยแอบไปเพ้นป้ายเขียนป้ายติดเองเลยแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็มาพบก็ต้องเอาป้ายออกไปคราวนี้ก็แต่เขาก็มาเปิดเผยแล้วว่าเขาไม่ชอบแบบไม่พอใจกับการกระทำนี้มาเซอร์แอคคิสันเนี่ยสุดท้ายก็โดนจับและถูกตั้งข้อหาไปในที่สุดคือเขาก็คิดว่าแบบตอนนั้นเนี่ยเขาต้องออกมาเป็นแบบปากเสียให้กับแฟนๆคาสเซิลทุกคนส่วนแอสลีย์น่ะเจ้าของทีมเขาตัดสินใจจะเปลี่ยนชื่อสนามเซนต์เซมพาร์คเนี่ยก็เปิดทางให้กับสปอนเซอร์คนใหม่แต่ว่าเขาก็ใช้ชื่อของบริษัทตัวเองไปก่อนชื่ออะไรนะชื่อว่าชื่ออะไรนะสปอร์ตไดเรกต์อารีนาชื่อพอมากมากชื่อพอมากมากสุดๆเลยค่ะล่าสุดก็ได้มีการโพสต์ป้ายเก่าไปแล้วแล้วก็แต่ว่ามันก็มีแฟนบอลคนนึงออกมาพูดว่าผู้ซัดซึ้งอ่ะซึ้งว่าแทบร้องไห้ยังไงมันก็ยังคงเป็นที่แบบเซนต์เจมส์ฮาร์ทในใจของเขาเสมอนะก็สำหรับแฟนบอลนิวคาสเซิลไปสมมติมาที่ข่าวต่อไปเลยน้องฝ้ายยังไงคะมาเร็กยันคูลอฟสกี้ประการหลังตัวเก่าของเอซีมิลานประกาศแขวนสตั๊ดด้วยวัย34ปีโอ้โหเรียบร้อยเพราะว่าแบบว่าอะไรอาการบาดเจ็บเรื้อรังต่อเนื่องก็แบบว่าเขาได้ลงเล่นในลีกเกือบ250นัดเลยเนาะยาวนานมากยาวนาน14ปีเต๋าเลยเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามแบบด้วยแบบการเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เขาต้องแบบตัดสินใจลาทีม
เขาก็คงอาจจะแบบเหมือนควรจะเป็นต้นหอมนี่มาแล้วเจ็บๆไปเจ็บมาไม่ได้เล่นสุดก็ในที่สุดก็เลยประกาศความเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาเข้ามาดูข่าวดีข่าวสมหวังของจีโอวาคอร์ดกันว่าแม้ในสนามในผลงานจะไม่ค่อยตาเท่าไหร่พร้อมเริ่มดรอปไปแต่ว่าในชีวิตนี่รักกำลังเบ่งบานทีเดียวนะสำหรับจีโอวาคอร์ดที่จะประกาศเตรียมสละโสดเร็วนี้ใช่ประกาศมั่นของน้องเมลานี่สเลดขอแฟนสาวมั่นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาโดยการทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนมั่นมันเลยติ๊กว่าย้อนปีทีมชาติอังกฤษนะคะก็ประกาศว่าคบหาน้องเมลเนี่ยมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วจนตอนนี้อายุ22ก็คิดว่าแบบมีวุฒิภาวะแล้วจะใช้ชีวิตร่วมกันก็เลยแบบประกาศมาเลยพร้อมกับเพชรเม็ดแป้งไปเม็ดหน้าอิจฉาไปนะหน้าอิจฉาของสาวๆทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ว่าวอลของเขาก็ยังจะไม่แต่งงานก็ยังไม่ได้เขารอน้องฝ้ายอยู่ไม่ใช่ไหมก็เขาต้องการที่จะมุ่งสมาธิไปที่บอลยูโร2022ก่อนต้องการที่จะช่วยทัพช่วยกองทัพสิงโตคำรามของเราก่อนแฟนบอลอาร์เซนอลก็มีข่าวดีกันไปรอลุ้นติดตามชมคู่นี้ด้วยละกันโอเคว่าเป็นยังไงมาข่าวต่อไปบูนี่บูลิสยังไงคะซื้อของสโตกซิตี้ก็ไม่พอใจคำตัดสินของลีโปรเบิร์ตที่ว่าไปแจกใบแดงให้กับลอรี่ดีแลนด์ในจังหวะเข้าบอลซึ่งผู้ตัดสินเนี่ยก็แบบมองว่าเป็นการเข้าบอลที่อันตรายแต่ความจริงแล้วเขาก็ดูแบบเป็นการเข้าบอลเต็มใบนะแต่ว่ามันก็เป็นในมุมผู้ตัดสินเขาบอกว่าแบบมันเป็นจังหวะที่อันตรายก็สมควรที่จะให้ใบแดงนะเนาะแต่ว่าก็ที่แบบเราชนอ่ะก็เพราะว่านัดที่จะรู้โอ้โหเนาะก็เขาไม่แจกไปอะไรเลยก็อาจจะแบบฉุนนิดนึงแบบไม่ยุติธรรมอะไรอย่างนี้เราพบกับเรลอัปเดตช่วงสุดท้ายมีข่าวกันละป้ายก็เรลมาดริดเนี่ยก็เตรียมที่จะดึงตัวประกันหลังของ AC มิลานทีเอโก้ซิลวาโดยที่จะแลกกับนักเตะชื่อดังของมาดริด2คนแถมบวกเงินให้อีก25ล้านปอนด์ด้วยหวานใจกันเลยเดียวเนาะสำหรับประกันหลังชาวบราซิลเลียนเนาะก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยให้กับมิลานเนาะจนตอนนี้ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกไปแล้วขนาดนั้นเลยทีเดียวก็อีก2คนที่มาดริดที่จะแลกกับเอซิมิลานแถมบวกเงินให้อีก25ล้านนี่ก็มีใครบ้างครับนี่โอ้โหนี่เลยซามี่เคมิล่าน้องและอีกคนนึงก็เป็นลาซาน่าเดียร่าก็เอาไปแลกกับซิลวาในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เนาะก็แฟนๆก็อย่าลืมติดตามเชียร์ด้วยว่าจะเป็นยังไงจะดูว่ามาดริดเตรียมที่จะแบบยังไงจะเพิ่มทัพใครอะไรอีกหรือว่ายูนิเอออะไรก็ต้องติดตามชมนะค่ะสำหรับในช่วงนี้ก็แฟนๆก็คงจะจุใจกันแล้วกับนิวอัปเดตในช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปพบกันช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าพบกันช่วงฟุตบอลแมนเนียค่ะสำหรับในช่วงฟุตบอลแมนเนียวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่กันสองคนนะป้าวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกันยังไงก็เดี๋ยวขอเชิญเข้ามาเลยดีกว่านะคะขอเชิญคุณป้าแบลและคุณเจค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าแบลครับพี่เจครับค่ะวันนี้จะมาพูดกับเรื่องอะไรประเด็นที่น่าสนใจรอบสัปดาห์นี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องเชลซีนะครับกับวิกฤตวันนี้ตอนนี้ของเชลซีนะครับก็เป็นวิกฤตที่คนเชลซีต้องฝ่าฟันไปได้แล้วก็ AVB คนสำคัญเลยคนสำคัญเลยอันเดเมียตัวมาในเกมที่ตอนแรกคาดหวังกันไว้ว่าต้องแบบเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบทำให้แบบดีขึ้นเกมลุกจัดจ้านขึ้นปัจจุบันเป็นไงครับก็ตกไปอยู่อันดับที่5ตามหลังจากมิกิแต้มครับแทบไม่ต้องพูดถึงการลุ้นแชมป์เลยนะครับเรามาพูดถึงเกมของเอฟเอคัพรอบที่เจอกับเวอร์พูลเนี่ยบ้างครับ
ัวจริงเยอะครับสำหรับเบอร์มิงแฮมที่ลุ้นเพื่อจะเข้ามาเล่นในทีมนี้ก็ทำให้เบอร์มิงแฮมพักตัวหลักไปแต่เชลซีฮะทำได้เพียงแค่เสมอนะไล่ตีเสมอไล่ตีเสมอนะได้จากคู่ของสเตอร์ลิงแดเนียลสเตอร์ลิงเข้าไปครับเกือบที่กระเด็นตกรอบของเอฟเอคัพไปแล้วจากนั้นนี้ก็ทำให้เชลซีไม่ชนะติดต่อไปถึง4นัดหลังจากนั้นครับก็ไปเกม CL ครับฟูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจอกับมาโคลที่ซานเตโรครับงานช้ามากก็อันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับว่าเอวีวีเนี่ยจะยังไม่ถูกปลดจากเซียนแน่นอนใช่ไหมฮะก็ถึงแม้จะแพ้มานัดนี้ก็เจ้าตัวออกมายืนยันว่าถึงแม้จะตกรอบยังไงก็เซียมีโอมานอับบามูริชก็ยังให้ความไว้วางใจของเขาให้ทำทีมต่อไปลูกการครับผมก็นัดเชลซีก็ทุกคนเป็นทีมซานเปาโลของนาโปลีนะครับก็จัดชุด4-3-3เดิมนะครับโดยที่นัดนี้ได้ลงบาร์เบียร์ออกมานะครับขนาดพลาดด้วยมาตาและสเปอร์ติงเดิมนะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็จะมีเมเลสมาร์เคสแล้วก็โดด้านะครับส่วนกองหลังก็เทอร์รี่ก็ยังติดเป็นดาวิดไทยแล้วก็ตาเทอร์รี่กินแจ็คเชียร์ครับผมแล้วก็วานวิทเนี่ยก็จริงๆทำแบ็คด้านขวานะครับก็นั้นพาร์เตอร์ตัวจริงอย่าได้ส่งหวานใช่ผู้สิงหวานเล่นแบ็คซ้ายครับผมแล้วก็หลังจากนั้น10นาทีเนี่ยโมซิบาก็เจ็บเกมนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยต้นชั่วโมงแรกเนี่ยยังดีครับได้ทางมาต้าเนี่ยสร้างสรรค์บ้างครับแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ก็เป็นฝ่ายจนมาถึงกลางของช่วงกลางแรกก็เป็นเชลซีที่ได้ประตูนำไปก่อนจากคนมาต้านะครับจากจังหวะที่เปาโลมาโลครับสกัดบอลแปลกนะแล้วก็เป็นคนมาต้าครับสังหารเข้าไปไม่พลาดก็เชลซีนำก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานต้องบอกว่านำแน่จริงครับถึงแม้จะโดนนำแต่ก็ยังมีเกมต่อกับและไม่แตกตื่นครับสกอร์ที่กำลังตามแล้วก็ได้สกอร์จากลาเวซี่จากเอซิเกลลาเวซี่จากนอกบอกก็สวยงามมากสวยมากครับแล้วก็จากนั้น3ประสานของนาโปลีเนี่ยก็ทำงานกันได้ที่เลยดีมากก็ประกอบด้วยมาเรียนซีมาเรียนซีเอสเกลลาเวซีและหน้าต้องนะเป็นสันเข้าวันนี้ครับทำงานและช่วงท้ายคู่แรกครับก็เรียบร้อยฮะครับจากครับมาเรียนสันเข้าวันนี้ก็ทำประตูเข้าไปโดยใช้ไหลแทงใช้ไหลสวยมากแรงมากแรกสกอร์ก็อยู่ที่2-1นะครับผมซึ่งหลังครับเกมก็เกมลุกของเชลซีดูดีขึ้นนะครับแต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้แล้วก็เกมโต้กลับเกมโต้กลับของนาโปลีครับทำประตูเพิ่มเป็น3-1นะครับผมก็จบด้วยสกอร์3-1ครับผมในไทยในแปลไทยก็ต้องลุ้นกันอีกเลข2นะครับผมที่จะมาเล่นในสแตมฟอร์ดนะเนี่ยเกมของเชลซีเนี่ยตันเขาก็ยังไม่ค่อยตัวสร้างสรรค์เท่าไหร่คือพยายามจะขึ้นทางเป็นเส้นแต่ว่าก็ไม่มีริมเส้นธรรมชาติครับแล้วก็เปิดบอลไม่แม่นด้วยนะไม่แม่นเลยเรื่องมาพูดถึงเหตุผลที่ทำไมเชลซีสุบันผลงานถึงได้ตกต่ำก็เดี๋ยวว่าไงบ้างครับสิ่งสำคัญเลยนะฮะก็คือความมั่นใจของกองหน้าครับล็อกบาร์ที่ก็ไม่ได้คงต่อเนื่องด้วยล็อกบาร์ไม่ได้ลงต่อเนื่องมีปัญหามาจิตตั้งแต่ปีที่แล้วรอบนี้ครับแล้วก็ยังโดนต่อเล่นที่ก็แบบยังยิงประตูไม่ได้นะครับถึงแม้จะแกซิงไปหรือเปล่าว่าแกเป็นกองหน้าไม่ใช่เป็นเพย์เมกเกอร์นะก็ขาต่อไปเนี่ยที่เขาเข้ากันมาเนี่ยก็คือว่าอายุเฉลี่ยของนักเตะในเรื่องด้วยอายุของนักเตะเนี่ยสูงด้วยแล้วก็ประสบการณ์มากมายเขาให้เวลาแบบจะเล่นสตรีมเล่นเกมที่ทำได้ไม่เต็มที่ใช่แล้วก็ความกระหายในชนะปัญหาเดียวก็เลยว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วก็ตัวสร้างสรรค์เกมด้วยมีน้อยขายอันดิวก้าทิ้งไปแล้วก็ทำให้ปล่อยยืมตัวจอร์ดของแอนดี้แฟนนะทำให้ไม่มีตัวสร้างสรรค์เกมเลยตอนนี้ก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเชลซีซึ่งฟอร์มไม่ค่อยดีเชลซีก็อย่าลืมติด
ตามแล้วก็คอยให้กำลังใจด้วยค่ะก็วันนี้แน่นกันเลยจริงๆข้อมูลตัวจริงนะคะพบกับกูรูทั้งสองคนนี้โอ้โหข้อมูลนี่แน่นจริงก็ยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจเชลซีด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในช่วงต่อไปเลยนะคะช่วง Shot of the Week วันนี้เราก็จะมาพบกับบาร์เซโลน่าพบบาเลนเซียไป 5-1 เนาะไปยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะพวกเรา4คนก็ขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าก็เดี๋ยวจะพบกับรายการบอลแบลได้ทางช่องดอมชาแนลได้นะคะยังไงพวกเรา4คนลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ